มันชัดจนเห็นรูขุมขนเลยอ่ะใช่สุดอันยองชิกรีนโนชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้มาอยู่กันบนรถอีกแล้วเพราะว่าเรากำลังจะไปข้างนอกกันซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะมา iPhone 15 Series นะครับ EP ที่3วิดีโอนี้เราจะทำวิดีโอด้วย iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเราจะมาดูกันว่าถ่ายงานวิดีโอจึ้งไหมถ่ายรูปจึ้งไหมนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงนะฉันแอบไปถ่ายแบบเล่นๆแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้ถ่ายแบบเป็นวิดีโออย่างเงี้ยแกมันจึ้งนะแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะว่าถ้าไปถ่ายแบบงานวล็อกงานแบบว่าถ่ายข้างนอกแสงน้อยแสงสีโน่นนี่นั่นอะไรที่มันแบบเจอหลากหลายสถานการณ์มากกว่าอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวขับรถไปรับเพื่อนก่อนซึ่งรอบนี้ก็เจอกัน3คนอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือเราอู๋แล้วก็ป้าฝ้ายนะฮะทุกคนมึงเดือนนี้กูใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะมึงอย่าพูดตอนนี้คือกูเหลืออยู่แค่300กว่าบาทเหลือ300กว่าบาทจริงๆชีวิตเรามันรันทดจังวะเดือนนี้มึงคือแบบไอ้เหี้ยมีแต่คนขอยืมนู่นยืมนี่กูแบบโหเจอเพื่อนแล้วนะฮะนี่ก็คืออ๋อลืมสวัสดีค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปหาฝ้ายที่เซ็นทรัลเวิลด์นะกำลังบ่นอยู่แต่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนเจอฝ้ายแล้วกันเพราะว่า Google Map เปิดไม่ได้ไปละไปทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเซ็นทรัลเวิลด์กันแล้วนะครับความคมชัดมึงดูแบบมันชัดจนเห็นรูขุมขนเลยอ่ะอันนี้นะฮะก็ถ่ายเป็นซินีมาติกโหมดฮะนี่คือเราล็อกเพื่อนของเราไว้ถ้าหากว่าแฟนไปข้างนอกปุ๊บเขาก็เป็นแบบชัดหมดให้เลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะโฟกัสอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็จะโฟกัสเพื่อนเราดีเทคได้เลยนี่ก็เหมือนซีเนมาติกทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นคนมันก็จะเนียนกว่านะรู้สึกคือเพื่อนไม่คุยด้วยคือเพื่อนแบบไม่สนใจเลยว่าโดนเพื่อนทิ้งก็เดี๋ยวจะเป็นวอล์ควิดีโอวอล์คแบบใช้ไอโฟนถ่ายทั้งวิดีโอเลยนะทุกคนเราจะไปคาเฟ่นะครับทุกคนมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่แบบซอยข้างๆกับเซ็นทรัลชิดลมอ่ะแต่ว่าเราไม่เคยไปอ่ะมันเป็นแบบอิตาลีนิดนึงนะเป็นคาเฟ่อิตาเลียนก็มีอาหารอิตาเลียนขายด้วยแต่ว่าเราน่าจะไปกินแค่ขนมกับเครื่องดื่มอร่อยแค่นั้นนะทุกคนบูมยังไงบูมยังไงบูมดีคือมันบูมแบบว่าจาราบีบัมบัมบูมยังไงบูมไปอันนี้เป็นเลนวายนะทุกคนให้ดูความใกล้คือมันชัดมากทุกคนเห็นรูขุมขนนะไหมเห็นรูขุมขนเลยอ่ะกล้องหน้าคือแบบขึ้นทำมาดีมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่ากล้องหน้าก็คือแบบตอนแรกคิดว่าแบบกล้องหน้าจะแบบโบเบไม่ได้อัปเดตอะไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยกล้องหน้าทำมาเหมือนมาทำเหมือนทำใหม่มาดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ากล้องค่อนข้างชัดเลยแหละเคยมาเหรอเก่งเกินอ่ะมึงเก่งเกินอ่ะไม่แต่จ่าแรงเก่งอยู่นะเราอ่ะมีเทคโนโลยีอยู่ในไม่กูก็ดูเหมือนกันแต่ทำไมกูไม่รู้ว่ะก็ต้องหามาก่อนสิมันทะลุไปไหนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเนชิมจังงี้อุ้ยแล้วเหมือนเดินอยู่แบบเหมือนเดินอยู่ตามแบบลอนดอนนะเดี๋ยวเย็นนี้ในเซ็นทรัลชิดลมอ่ะเขามีร้านในศูนย์อาหารอ่ะชื่อเผ็ดอ่ะเป็นร้านส้มตำที่แบบว่าอันนี้ใครไฮโซหน่อยส้มตำที่ไฮโซหน่อยแต่ว่าอร่อยมากเลยไปกินมาแล้วเหรอเข
ามีหลายสาขาไม่แล้วคือเราจะไปกินส้มตำกันเหรอไม่ใช่อันนี้คือแค่พวดแค่พวดข้างในนี้นี่ร้านสวยดูดีว้าวโอเคทุกคนก็คือระบบล่มฮะระบบล่มฮะก็เลยต้องออกมาฮะเดี๋ยวลองดูนะว่าตัดได้ไหมจะตัดไทยออกจะตัดเป็นควายอย่างนี้นะไม่ได้ตัดมึงตัดได้ไหมที่ไหนเนี่ยมันเหมือนมันเป็นวุ้นมานั่งใช่มันเป็นวุ้นมึงอุ้ยฉลาดสุดๆจีเนียสจะหันไม่เท่ากันด้วยแหละใช่ในกล้องเห็นชัดมากเลยว่าไม่เท่ากันโหอันนี้ไม่เท่ากันนะเออหรอสายตาเอียงไม่เท่ากันเออใช่เออแต่มันดูน่ากินนะแล้วไปขอลองจะจิ้มแล้วนะอย่าจิ้มก่อนเลยข้างล่างมันดูเหมือนแบบเป็นสีอะไรแบบนี้ข้างล่างมันคือเป็นถั่วแดงฮะข้างบนเป็นข้างบนนี้เป็นยูสุหรอเยนที่เยนที่โมจิชะใช่ปะขอโทษค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะที่ให้ที่พูดให้เพื่อนด่ากันนี่เพื่อนยี่พวกคนนี้ชอบด่าใช่มาลองชิมนะคะจะขอลองชิมแล้วสมุนM A C H A มึงต้องด่าเลยแล้วมึงด่าขาหรอเข้าหรอคนละหมาแบบกระโดดเบาหวานจับไปเบาหวานจับเอออร่อยว่ะข้างล่างเท่าไหร่140อันนี้คืออัดเนี่ยอัดเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะอะไรอ่ะเพลงมึงอ่ะสารแดงสารแดงแต่ว่าในนั้นมันไม่มีคาเบบี้เลยด้วยเดี๋ยวชอบมากอร่อยมากเลยจงไปดูดอะไรนะอ๋อน้องเจลลี่เหรอพูดเรื่องอะไรอ๋ออยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องไงงเหมือนเด็กกระโปกอ่ะไปทำอะไรอ่ะเราอยู่กันที่ไอสตูดิโอบายคอมเบอร์ไวน์นะครับสาขาสยามพารากอนนะเป็นสาขาเปิดใหม่ของเขาเลยแล้วก็เรามาถ่ายให้ดูว่าเป็นวิดีโอยังไงนะถ้าหากว่าเราถ่ายวิดีโอด้วยเอาถ้าหากเราถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง iPhone 15 Pro Max นะอันนี้โหมดซินีมาติกโหมดนะแต่ว่าโหมดซินีมาติกโหมดอ่ะมันจะได้แค่30 FPS เนี่ยแหละนะทุกคนถ้าถ่ายวิดีโอจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันfrequently key day cut down john john dog hit me dog think about our products all john john call john jingle tired oh i know i told you we could be there 1 2 3 and ทุกคนเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปของกล้อง iPhone 15ก็ค่อนข้างชอบเลยนะงานวิดีโอนี้สวยมากสวยแบบสวยแบบอย่างเห็นได้ชัดอะคือปกติเราใช้ iPhone 13ใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบกล้องเลนส์ไวด์มันไม่ค่อยสวยอะทุกคนมันจะมีความแบบไม่ชัดอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่ากล้องเลนส์ไวด์เขาปรับใหม่ก็ค่อนข้างสวยขึ้นนะแล้วก็กล้องหน้าคือสวยขึ้นมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบมันชัดมากแบบชัดเกินคือสวยมากคือตอนแรกอ่ะเขาขายกล้องหลังนี่หนักมากแบบกล้องหลังคือหนักเกินแต่แบบไม่ได้ขายกล้องหน้าเลยแล้วก็คิดว่ากล้องหน้าก็คงแบบเดิมๆกล้องหน้าก็คือปรับใหม่ทุกคนคือสวยมากสวยแบบสวยแต่ว่าถ้าหากถ่ายในตอนกลางคืนก็ยังเป็นอีกแบบนึงเหมือนเดิมก็ยังมีความเป็นน้อยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซินีมาติกโหมดก็ค่อนข้างดีด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าซินีมาติกโหมดใน iPhone 15มันยังมีเรื่องที่แบบไม่ชอบอยู่อย่างเช่นแบบรู้สึกว่า AI มันยังทำงานได้ไม่ค่อยดีอ่ะมันจะมีความโมเมนต์ที่แบบ
เห็นชัดเจนอยู่ว่ามันไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบก็หลายอย่างเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูโป๊ะถ้าถามว่าได้ใช้แบบจริงจังขนาดนั้นไหมถ้าเป็นในชีวิตจริงในการถ่ายวิดีโอเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนแต่เหมือนกับว่านางเคมไงนางเคมว่าแบบใช้โหมดซินีมาติกโหมดในการถ่ายหนังแต่แบบมันไม่เนียนแต่ถ้าถ่ายวิดีโอทั่วไปอย่างเงี้ยที่เราถ่ายอยู่อันนี้คือแบบโหมดทั่วไปเลยนะสวยดีชอบแค่แบบว่าเรื่องของความละลายหลังหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเห็นปะอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะฮะสำหรับ iPhone 15 Series นะครับ EP 3ก็มีประมาณนี้นะฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ EP นี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย